กล่องเหล็กโคนันเดอะซีรีส์แถมขนมแจ็คมิกนะครับก็คลิปนี้ผมก็ไปได้กล่องเหล็กนะครับเจ้าตัวโคนันนะก็มาในรูปแบบของกล่องเหล็กนะครับสไตล์เดียวกันกับกล่องเหล็กดราก้อนบอลนะครับตัวนี้ก็แถมขนมแจ็คมิกนะก็ห่อละ25บาทครับก็ได้มาจากเซเว่นนะครับนี่เนาะก็เป็นกล่องเหล็กของโคนันนะครับหน้าห่อก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับนะครับเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะตัวนี้ก็จะได้โปสเตอร์มานะครับโปสเตอร์ก็จะเป็นยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะซีรีส์กล่องเหล็กโคนันเดอะซีรีส์ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะเฉพาะที่เซเว่นเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด9แบบให้สะสมนะก็จะมีตัวโคนันนะครับมีรันมีจอมโจรคิดแล้วก็มีตัวสีดำนะครับก็น่าจะเป็นคนร้ายเนาะมีคูโดชินิจิครับมีทางด้านตัวนี้น่าจะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจแล้วก็โซโนโกะแล้วก็ตัวร้ายนะครับโจรชุดดำประมาณนี้ครับและนี่ก็คือกล่องเหล็กนะครับโอเคครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมด3กล่องนะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้หมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะสวยงามหรือเปล่านะนะครับผมก็ได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องแรกนะครับกล่องแรกกล่องนี้ก็จะเป็นของจอมโจรคิดนะแกะออกมานะครับนี่ครับกล่องของจอมโจรคิดก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้เป็นแบบนูนออกมานะครับเหมือนกับของแคมปัสนะแล้วตรงชื่อก็นูนออกมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกล่องแบบของดราก้อนบอลนะนะครับนี่ข้างในเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นแบบสไลด์ออกมานะคือถ้าเปิดออกได้เหมือนของแคมปัสผมว่าก็ดีไปอีกแบบนึงนะแต่สไลด์ออกมาก็ดีไปอีกแบบเหมือนกันนะครับอันที่2ครับตัวนี้เป็นทางด้านชินิจิคูโดนะครับหรือพระเอกของเราเนาะนะครับนี่ตัวนี้มาในกล่องสีน้ำตาลนะครับก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็จะมีเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นี่ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเดินดูได้ครับตามเซเว่นนะนะครับนี่กับตัวคูโดชินิจิครับก็ถ้าใครสะสมการ์ดโคนันครบแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าหายากมากนะการ์ดโคนันนะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายครับตัวนี้เป็นกล่องสีเขียวนะครับก็จะเป็นทางด้านมาโคอะไรเนี่ยมาโคโต้หรือผมก็ไม่รู้นะครับตัวนี้คือใครเนาะแต่น่าจะเป็นตำรวจนะครับเนี่ยไม่ตำรวจก็นักสืบนะนะครับเพราะว่าส่วนมากก็มีแค่นี้นะครับในหนังโคนันเนี่ยไม่ตำรวจก็นักสืบไม่นักสืบก็ตัวร้ายนะครับนี่นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่กับของโคนันนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเซตที่ดีกว่ากล่องดราก้อนบอลนะคือกล่องดราก้อนบอลน่ะมันจะเป็นแบบเรียบนะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะทำให้ตัวละครนูนออกมามีลูกเล่นนะครับก็คือนูนออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะกับของโคนันนี่นะครับก็คือ3อันนะที่ผมได้มาครับในวันนี้เนาะส่วนนะครับตัวอื่นๆก็มีทั้งหมด9แบบเลยนะครับก็ไปตามหากันได้นะครับคือผมไปตามหาตัวกล่องรันกับกล่องโคนันนะหาไม่เจอนะครับน่าจะหายไปหมดเพราะน้องๆไปซื้อก่อนนะนะครับเดี๋ยวก็ไปตามหากันนะครับถ้าใครสนใจเนาะนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับกับกล่องเหล็กโคนันนะก็มีประมาณนี้ครับ